เดี๋ยวด้านนี้หน่อยครับแย่ลงครับมันเหตุการณ์ยืดเยื้อมากก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นไงก็เลยตัดสินใจออกมากับสถานทูตก่อนครับก่อนออกมาสถานการณ์เป็นไงมีการสู้รบตรงพื้นที่ที่เราอยู่มันอันตรายมากน้อยขนาดไหนอะคะตรงพื้นที่ที่เราอยู่มันก็มันมีความปลอดภัยแล้วแต่ว่าแต่ภายหน้าก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าครับแล้วอะไรเป็นไม่รู้อะไรมากครับสถานทูตเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นด้วยครับเหมือนกับพวกเราไม่มีผู้ปกครองครับเพราะว่าสถานทูตคือผู้ปกครองของพวกเราแล้วก็เขาก็ไปออกไปตั้งไปรอรับแรงงานไทยที่อินโดนีเซียแล้วก็ขึ้นปีสองแล้วก็เกิดเหตุการณ์มาเฉลิมก็กลับมาไม่ไอ้เกือบสิบปีได้ปริญญาตรีครับท่านเดินช้าดีครับ